สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้พบกับครูออนค่ะเรายังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมของคุณครูบุคลากรและก็สถานที่ของโรงเรียนของเราเพื่อต้อนรับบุตรหลานของเราเข้าสู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564อยู่นะคะคุณครูและก็บุคลากรเข้าไปรับการฉีดวัคซีนจากทางโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้จุดการฉีดนั้นอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าค่ะการฉีดวัคซีน2วันนี้ให้บริการทั้งคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ของโคราชเขต1แล้วก็ยังบริการประชาชนทั่วไปแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยก็เป็นที่น่าเห็นใจทั้งคุณหมอและคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาที่มาให้บริการในครั้งนี้ค่ะดูแล้วมีความเหน็ดเหนื่อยสูงมากทั้งคนที่ไปรอรับการฉีดและคนที่ฉีดด้วยก็มีกระบวนการในการฉีดไม่ใช่ไปถึงแล้วฉีดเลยต้องมีการวัดความดันมีการตรวจเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีการเช็คบัตรประชาชนด้วยที่สำคัญเนี่ยห้ามลืมบัตรประชาชนอย่างเด็ดขาดทีเดียวค่ะมาบอกกล่าวกันเป็นความเคลื่อนไหวค่ะว่าวันนี้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาคุณครูของเราและบุคลากรทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วเพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ค่ะส่วนวัคซีนที่ใช้ฉีดในวันนี้นั้นเป็นของซิโนแวคนะคะหลายๆท่านก็ผิดหวังบอกเอ๊ะไหนว่าเป็นแอสตราเซเนกาก็ไม่เป็นไรค่ะวัคซีนอะไรก็ได้ก็ฉีดได้ทั้งนั้นค่ะมีหลายท่านก็กลัวผลข้างเคียงอย่างที่เรียนไปแล้วค่ะผลข้างเคียงนั้นอาจจะมีการเจ็บบ้างอะไรบ้างก็เฝ้าสังเกตอาการเชื่อว่าทุกท่านก็ได้รับวัคซีนกันมานะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเรียนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีผลข้างเคียงด้วยกันทั้งนั้นจะมากหรือน้อยตามอาการไปสุดท้ายก็หายไปปกติมีส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่เสียด้วยซ้ำไปเมื่อฉีดไปแล้วร่างกายของเราก็จะสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคได้อันนี้นับว่าเป็นส่วนที่ดีอย่างยิ่งทีเดียวค่ะแต่หลายคนก็กังวลในเรื่องผลข้างเคียงของแอสตราเซเนกานะคะว่าอาจจะมีผลข้างเคียงท่านนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงกรณีที่ข่าวว่ามีผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาและพบว่าเกิดอาการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำซึ่งพบได้บ่อยในคนยุโรปมากกว่าคนเอเชียถึง3เท่าแล้วก็มีข่าวว่าในหลายประเทศมีการหยุดใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาด้วยเป็นการหยุดใช้ชั่วคราวเพราะว่ามีผู้ป่วยหลังจากที่ได้รับวัคซีนนี้แล้วเกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำและมีการเสียชีวิตเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่แต่อาการของการอุดตันของเส้นเลือดดำพบได้บ่อยในคนยุโรปและคนอเมริกามากกว่าคนเอเชียถึง3เท่าแต่ในขณะเดียวกันคนอังกฤษนะคะเขาได้ฉีดเข้าไปแล้ว11ล้านคนก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านก็บอกว่าจะต้องหาสาเหตุค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่หรือว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรก็ตามแต่ค่ะที่เกิดร่วมด้วยหลังจากฉีดวัคซีนก็จำเป็นต้องมีการสอบสวนค่ะก็มีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดจากอเมริกาท่านก็ได้ย้ำว่าวัคซีนที่ฉีดกันอยู่ทุกวันนี้ปลอดภัยเป็นวัคซีนเชื้อตายเมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายของเราแล้วก็มีความปลอดภัยสูงก็ทำให้สบายใจมากขึ้นค่ะครูเองก็ยังขอเชิญชวนให้กับทุกท่านค่ะถ้ามีโอกาสให้ไปรีบฉีดวัคซีนนะคะเพราะจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็เป็นการช่วยชาติช่วยสังคมด้วยค่ะวันนี้ครูมีบรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนของคุณครูโคราชของเราเขต1ที่ไปฉีดณจุดบริการของโรงพยาบาลมหาราชณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามาฝากกันครูอ่อนขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา8นาฬิกานะคะวันที่22ก็มาฉีดวัคซีนต้านโควิดประมาณ 6,000 คนชั้น4เซ็นทรัลนครราชสีมาโอเคไหมคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมคะยังโอเคอยู่นี่คือกลุ่มแรกก่อน9โมงนะคะคนนำเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นนะหัวหน้าไอพีเยี่ยมไหมคะสุดยอดสุดยอดเลยค่ะค่ะอ่ะคนนี้น่ะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมไหมคะคนนี้เยี่ยมค่ะอันนี้กลุ่มโรงเรียนอนุบาลนะคะน้องน้องอันนี้เลขาผอ.นะคะนี่อันนี้น้องคนสวยน้อง